แม้แตงโมถอยแล้วเรียกว่าคดีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดายังคงเป็นที่จับตามองของสังคมมาโดยตลอดว่าท้ายที่สุดแล้วคดีนี้จะจบลงอย่างไรล่าสุดทางด้านคุณแม่พนิดาศิรยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้ออกมาเปิดใจกับอมรินทร์ทางโทรศัพท์ว่าเรื่องการยื่นฟ้องตรงการฆาตกรรมคนบนเรือส่วนตัวยังไม่ได้มีความคิดที่จะยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงในฐานะผู้เสียหายแต่ประเด็นที่พูดกันนั้นเป็นเพียงการพูดกันในเชิงแสดงความคิดเห็นก่อนที่มีการพูดคุยกับทางสสเต้และทางนายอัจฉริยะแค่เป็นแนวทางแต่ด้วยหลักฐานหรือข้อมูลที่ตนได้เห็นพบว่ามีแค่ภาพคลิปเสียงตามที่นายอัจฉริยะเอาออกมาเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดหรือเสียงของแตงโมล้วนแต่เป็นข้อมูลเบื้องต้นค่อนข้างมีน้ำหนักน้อยไม่มีความเชื่อมโยงถึงขั้นที่ชัดเจนว่าเป็นการฆาตกรรมได้ส่วนตัวเลยกลับมาคิดทบทวนว่าหากตนเองในฐานะผู้เสียหายเพียงคนเดียวเขาไปยื่นฟ้องต่อศาลโดยตรงอาจจะส่งผลเสียในอนาคตถ้าน้ำหนักของพยานหลักฐานไม่เพียงพออาจจะทำให้ตนติดคุกเพียงคนเดียวได้โดยที่ไม่มีใครมาช่วยอีกทั้งที่ผ่านมาตนเองก็พยายามรอหลักฐานที่ชัดเจนจากทีมที่ปรึกษาของสสเต้และอัจฉริยะมาโดยตลอดแต่ก็ยังไม่เห็นทำให้ตนเองก็เครียดและคิดหนักจนนอนไม่หลับเกือบทุกวันว่าตนจะเดินหน้าต่ออย่างไรหลักฐานที่ผ่านมามีแค่หลักฐานประกอบไม่ได้เป็นหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันบางข้อมูลก็ไม่ได้ยืนยันชัดว่าเป็นการฆาตกรรมตนขอยึดข้อหาในการฟ้องบุคคลบนเรือตามสำนวนที่ทางตำรวจส่งให้ทางอัยการและทางอัยการส่งให้ศาลก่อนก็คือข้อหาเดิมตามที่มีการเผยแพร่ข่าวออกไปยังไม่มีเรื่องของการแจ้งข้อหาฆาตกรรมแน่นอนเพราะหากพลาดขึ้นมาใครจะเป็นคนเสียหายถ้าไม่ใช่ตนซึ่งคดีดังกล่าวตนรอได้มีเวลาอีกตั้ง20ปีหากศาลวินิจฉัยออกมาแล้วเราเองยังมีเรื่องเครือบแคลงใจก็สามารถทบทวนเรื่องของคดีได้ตนขอรอดูก่อนจะดีกว่ายอมรับเครียดทุกวันลำพังตัวของคุณแม่จะอย่างไรก็ได้แต่ในใจก็ห่วงว่าคุณแม่เองทำเพื่อน้องได้ครบถ้วนหรือยังในทางคดีขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ